ที่หนังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเดินข่าวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาเรื่องยังไง Breaking News เปิดตัวนักเตะไทยคนแรกลีกอาชีพอังกฤษอย่างเป็นทางการนะโดยกันที่ทางสโมสรบันทรีนะฮะทีมชั้นนำในลีกวันของอังกฤษเปิดตัวนาธานเจมส์แนวรับทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการซึ่งงานนี้นาธานเจมส์นะฮะปากันหลังทีมชาติไทยในวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง190ซมกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ได้รับสัญญาอาชีพกับทีมในลีกอังกฤษในฤดูกาล2023โดยสำหรับทางดาธานเจมเองมีส่วนสำคัญช่วยทีมบานฟรีผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษรุ่นยู18ปีครั้งหน้าประวัติศาสตร์หลังถูกยืมตัวมาจากสโมสรบานฟรีเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากนี้ไปดาธานเจมกำลังจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวกับทางสโมสรบานฟรีในฤดูกาล2023ที่จะถึงนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูนาธานคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับเอาเรื่องยังไง Breaking News รายชื่อ11ตัวจริงคอนเซซัปโปโรพบกับทางอาเบเดกนิงาตะโดยคอนซะมีคิวเปิดรังนะฮะซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของอาเบเดกนิงาตะในซิกโกบอลเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นแมตช์ที่21ของฤดูกาล2023วันเสาร์ที่15กรกฎาคมเวลา 11:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยซึ่งเมเฮโรเปรโตวิชเซอร์ไพรส์ส่งชื่อสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยของเราออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงรายชื่อ11ตัวจริงมีดังต่อไปนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ฝากไปให้กำลังใจทางสุภโชคสารชาติของเรากันด้วยเรามาดูประเด็นข่าวจอมบ้านกันอีกครับมิชาเปิดใจหมดเปลือกถึงนักรุกทีมชาติไทยสุภโชคหลังคว้าโอกาสได้สำเร็จในครั้งนี้โดยงานนี้ตัวจริงยาวๆอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อทางมิไฮโรเปเรโตวิชเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นถึงแนวรุกทีมชาติไทยสุภโชคสารชาติว่าเขาเนี่ยเคยคว้าโอกาสได้สำเร็จมาแล้วโดยมิชาพูดถึงสุภโชคว่าเขาคว้าโอกาสได้สำเร็จและก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสำหรับทางสุภโชคสารชาตินั้นได้รับโอกาสลงสนามยืนเป็น11ตัวจริง3เกมติดต่อกันบนเวทีเจลีกเล็กสูงสุดของทางญี่ปุ่นพร้อมกับสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์กดไปมากถึง2ประตูกับอีก2เกมติดต่อกันในเกมที่พบกับทางวิซุโกเบเกมส่งท้ายอันเดรชอินเนสตาและต่อด้วยเกมที่บุกไปเยือนถิ่นอวิสปาฟุกุโอกะในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมากันอีกครับบิ๊กฮั่นจัดหนักห่วงลีกลองพังไทยลีก2ต่อยิงสดไม่ถึงครึ่งไทยลีก3ไร้เงินนะโดยบิ๊กฮั่นมิติติยะไพบรัตประธานบริหารกวางซ่งมาลีโอเชียงรายในฐานะคนในวงการแสดงความเป็นห่วงฟุตบอลลีกรองเผยแนวโน้มซีซั่นใหม่ไทยลีก2จะถ่ายทอดสดเพียงแค่100คู่ส่วนที่เหลืออีก200กว่าคู่เนี่ยจะไม่มีถ่ายทอดสดเพื่อจะเอาเงินค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดมารวมก้อนใหญ่จ่ายให้กับสโมสรแทนส่วนไทยลีก3ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีเงินสนับสนุนให้เลยสะท้อนประเด็น MH นครศรีที่ไม่ขอขึ้นไทยลีก2ขอตายแบบราชสีดีกว่าทำฟุตบอลมาทั้งปีขอให้ชนะในลีกล่างดีกว่าที่จะมาแพ้ทั้งปีในลีกรองซึ่งลีกรองก็เป็นลีกที่ต้องเสียเงินเยอะส่วนทีมของตนเองนะฮะลีโองเชียงรายพูดแบบไม่อายไม่ได้จ่ายเงินเดือนเต็มเดือนมา3เดือนแล้วเพราะสมาคมฟุตบอลชุดนี้ที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินในครั้งนี้โดยบิ๊กฮั่นมิติติยะไพบรัตประธานบริหารกวางซ่งลีโอเชียงรายเปิดเผยความเห็นนะฮะเกี่ยวกับความเป็นห่วงฟุตบอลในลีกล่างระดับไทยลีก2และก็ไทยลีก3ตลาดนักข่าวคน MBK Center บอกว่าถ้าความเอาความจริงมาพูดกันผมมีความเป็นห่วงไทยลีก2และก็ไทยลีก3เป็นอย่างมากนะซึ่งสโมสรสมาชิกทั้ง16ทีมไทยลีก1ก็แสดงความเป็นห่วงรวมถึงพลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็มากโขนเลยทีเดียวโดยเขาได้บอกว่าที่น่าเป็นห่วงมากๆจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือไทยลีก3จะไม่มีเงินสนับสนุนส่วนไทยลีก2เมื่อก่อนถ่ายกันครบทุกคู่ส่วนฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้น่าจะถูกถ่ายทอดสดเพียงแค่100คู่แล้วก็จะเอาเงินอีก200กว่าคู่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดมาเป็นเงินที่ใช้ในการสนับสนุนสโมสรไทยลีก2แต่ไทยลีก3ไม่มีถ่ายทอดสดดังนั้นณฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลปรับเซียนและจะเป็นบทพิสูจน์ของคนที่รักฟุตบอลจริงๆนะ
เมื่อก่อนนี้ใครๆก็อยากจะขึ้นไทยลีก2และก็ไทยลีก1เพราะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดต่างๆที่มีมูลค่าแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้ว MH นครศรีขอไม่ขึ้นไทยลีก2ขอแบบว่าตายแบบราชสีดีกว่าทำฟุตบอลมาทั้งปีขอให้ชนะเพียงแค่ลีกล่างดีกว่าที่จะมาแพ้ทั้งปีในลีกรองซึ่งลีกรองเนี่ยก็เป็นลีกที่ต้องเสียเงินเยอะใช้เงินพอสมควรแต่ต้องแพ้ทั้งปีแบบนี้คนทำฟุตบอลก็ไม่มีความสุขสิครับวิสัยทัศน์ของฟุตบอลไทยเปรียบเป็นก้อนภูเขาน้ำแข็งฐานรากคืออะคาเดมี่คนทำงานสตาฟโค้ชข้างบนสุดคือทีมชุดใหญ่วันนี้สมาคมให้ความสำคัญกับทีมชุดใหญ่มากกว่ารากฐานโดยปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาคมชุดนี้ที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินผมพูดเต็มปากเลยนะว่าเชียงรายไม่ได้จ่ายเงินเดือนเต็มมา3เดือนแล้วนี่คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนักเตะที่เรียกว่ากระดูกสันหลังของวงการฟุตบอลไทยอย่างนั้นหรอนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่ามีข่าวแว่วๆนะว่าทาง True Vision เนี่ยจะเข้ามาประมูลในการซื้อการถ่ายทอดสดทั้งไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3อาจจะเป็นผลดีก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันช่วยๆกันหาทางออกนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับทักปั๊บปรับปุ๊บการกลับมาของชนาธิปสร้างแรงกระแทกแม้ว่ายังไม่ลงสนามขนาดนี้เลยเหรอโดยคำพูดของคนบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากมายมหาศาลเห็นทีเรื่องนี้จะจริงเพราะล่าสุดมีการยืนยันว่าโปรแกรมศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับ2023ก่อนหน้านี้เราทราบเพียงว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์3แชมป์จะได้ลงดวลกับแข้งเทพทรูแบงคอกรองแชมป์ไทยลีกวันที่5สิงหาคมนี้ก่อนจะมีการเปิดฉากฟุตบอลลีกแต่ก็ยังไม่ได้เคาะสนิมหรือว่าเคาะสนามการแข่งขันดังกล่าวในครั้งนี้ออกมาทว่าจากคำพูดของชนาธิปสงกรสินที่เผยความรู้สึกถึงวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะสนามที่ใช้จัดการแข่งขันอย่างสนามราชมังคลากีฬาสถานรวมถึงสนามสุพัชราศัยโดยเขาได้บอกว่าผมกับทีมชาติไทยเราไม่ได้ลงเล่นที่สนามราชมังมา5ปีแล้วและสนามสุพัชราศัยตอนเด็กๆ เนี่ยพ่อเคยบอกว่ารู้ไหมลูกสนามแห่งนี้ต้องติดทีมชาติถึงจะได้ตกลงเตะนะแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เตะเลยบอลเด็กเตะผู้ใหญ่ก็ไม่เตะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้ข้อยุติทว่ารายการ Thailand Champion Cup จะกลับมาเตะและก็ใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานหลังจากที่3ฤดูกาลก่อนหน้านี้ใช้บริการของสนามนอกเมืองหลวงทั้งหมดเลยนี่เป็นเพียงบางคำพูดที่ทางชนาธิปกลับมาสร้างแรงกระแทกให้กับวงการฟุตบอลไทยหลังจากที่ออกไปลดแล่นอยู่ในเวทีเจลิกมากถึง6ปีโดยปี2017ถึง2021สโมสรฮอกไกโด2022ถึง2023สโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่144นัดในเจลีก14ประตูอีก22แอสซิสต์โดยผู้เล่นอาเซียนคนแรกที่ลงเล่นครบ100นัดในเจลีกผู้เล่นอาเซียนคนแรกรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรผู้เล่นอาเซียนคนแรกที่ติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกในฤดูกาล2018โดยโอกาสในการที่จะไปเล่นในแดนประดิษฐ์ทำให้เจ้าตัวนั้นได้ลงสนามปะทะ กับทางแข้งเลนเอเมซี่คิเลียนเอ็มบัปเป้อันเดรชอินเนสตาเจโบทรอยชินจิโอโนและคนอื่นอีกมากมายนี่คือสิ่งที่ขัดเกลาให้เจเป็นสุดยอดนักเตะที่วงการไทยเคยมีมาจากดาวรุ่งร่างเล็กสร้างชื่อในฟุตบอลลีกของไทยกลายเป็นตัวหลักในทีมชาติถูกยกย่องว่าคือแข้งหมายเลขหนึ่งของอาเซียนสุดท้ายแล้วต้องไปพิสูจน์ตนเองที่ลีกระดับท็อปของเอเชียซึ่งเจในวันนี้ผ่านการมองเห็นอะไรมาหลายอย่างโดยเฉพาะระบบฟุตบอลของลีกญี่ปุ่นที่ยกระดับไปไกลถึงระดับโลกสะท้อนได้จากผลงานของทีมชาติที่ทะลุเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ของโลกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งเมื่อกลับมาที่ BG ประชุมซุปตาแข้งไทยจึงพลั้งพูความในใจออกมาเต็มประดาโดยเขาได้บอกว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยสนามฟุตบอลที่กลายเป็นที่จัดการบันเทิงการบริหารฟุตบอลลีกการแบ่งพักแบ่งพวกของคนในวงการโดยนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของการออกมาพูดในการฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมความพร้อมกับทีมแต่มันก็สามารถสร้างพลังที่ทำให้คนในวงการรวมถึงแฟนบอลไทยออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเศรษฐาทวีสินอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยเป็นผู้ใหญ่ที่ทางชนาธิปเคารพและก็สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานเชื่อว่าถึงเวลาที่ฟุตบอลไทยต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังชนาธิปชี้ให้เห็นบาดแผลมากมายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้จะเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้นหรือไม่นี่เป็นสัญญาณมาแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นอะไรในวงการดีๆฟุตบอลไทยต่อไปก็เป็นได้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ